ขอถวายความเคารพพระนักศึกษาครูสอนจิตธรรมในโรงเรียนของท่านและขอเจริญพรดร.ยศสงคราศิริภาปภากรภาควิชาพุทธะภูมิปัญญาของถิ่นประจำมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์กับผมอาจารย์มาภาพพระเทียนสาวโรท่านคุณยิ้มยาววันนี้จะเสนอรายการเสนอภูมิปัญญาชาวภูมิภาคแปลงซึ่งก็มีสองอย่างความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นมันเป็นความรู้ความสามารถทางปัญญาที่เกิดขึ้นกับคนท้องถิ่นทางนี้ก็เพื่อการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำรงชีวิตเช่นการจัดสารเป็นเครื่องมือดักปลาการทำจากไม้ไผ่แล้วก็ของเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อของชาวบ้านโดยเฉพาะชาวบ้านปุยชาวปุยบ้านแตงจัดสารก็จะมีถ้าพื้นที่ทั่วไปก็จะมีการทำทุกที่จะและจะคล้ายๆกันแต่ละที่ก็เป็นความสามารถของบุคคลอาจจะเป็นลวดลายต่างกันส่วนภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทางเชื่อชาวปุยบ้านแตงจะมีความเชื่อเรื่องปู่ตาศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีความเชื่อมากโดยเฉพาะคนสมัยโบราณจะปลูกฝังเรื่องความเชื่อทำให้คนรุ่นหลังอาจจะถ้าเป็นคนรุ่นหลังได้ยินก็จะกลัวในความศักดิ์สิทธิ์แต่อย่างนั้นการโลกาภิวัตน์ขึ้นมานี้ก็ทำให้คนรุ่นใหม่เริ่มห่างๆลงนิดนึงจนถอยลงส่วนประเพณีที่ชาวบ้านชาวปุยบ้านแตงได้ทำเป็นประจำเป็นการไหว้ของเดือน3วันเป็นเดือน3แล้วก็ของเดือน6สำหรับเดือน6จะไหว้ในลักษณะของเป็นการเส้นเรื่องการทำการเกษตรเป็นส่วนหลักส่วนใหญ่แต่ที่ผ่านมาก็จะมีการเป็นประยุกต์การไหว้เป็นประเพณีเป็นอย่างก็คือไหว้สงกรานต์ที่เป็นการจัดใหญ่ที่สุดแต่ที่ผ่านมาประมาณ2ปีก็มีการมาช้างมาแห่12เชือกเพื่อขอฝนความผูกพันของปู่ตาของปู่ตาตั้งแต่เป็นคนของชาวปุยและเป็นความผูกพันกับไม่ใช่ว่าจะเป็นของบ้านแตงอย่างเดียวจะมีความผูกพันไปที่อื่นไปสายตำบลดึงซึ่งเป็นหมู่ตาลท่านคล้ายๆกันแต่ทางตำบลดึงนี้จะเป็นของก้อนหินซึ่งอาตมาผมเองก็ได้ไปถ่ายภาพมาเป็นเรื่องของตัวที่ว่าไปเป็นทุ่งแล้วก็ถ่ายภาพและนอกจากนั้นก็จะมีหมู่ตาทางบ้านปู่เมืองปู่ทางโรงบ้านสนายทางจังหวัดศรีสะเกษซึ่งที่นั่นก็เป็นต้นตำรับของปู่ตาทางบ้านแตงโดยมีความเชื่อว่าวันไหนปีไหนฝนแล้งในฤดูกาลนั้นชาวบ้านแตงก็จะไปหาตะกวดในความเชื่อว่าตะกวดก็คือตัวแทนของปู่ตาชาวบ้านแตงก็จะไปหาตะกวดที่บ้านดึงตำบลดึงอำเภอกอนภูที่ใกล้ๆกันห่างกันแล้วก็จะเห็นตะกวดนั้นมาไว้ที่บ้านแตงถ้าบ้านตึงมีถ้าบ้านตึงก็จะไปหาทางบ้านสนายที่ก็เคยมีเรื่องเล่าว่าทางบ้านสนายทางแล้วบ้านตึงเอาตะเวียนไปแล้วไปไหว้ไปขอตะกวดตอนกลับตะกวดที่กลับขึ้นตะเวียนเองโดยที่ไม่ยอมลงถ้าบ้านตึงก็นำตะกวดจากบ้านสนายเข้ามาที่บ้านตึงอย่างนี้แล้วก็บ้านหนึ่งจะมีการทำนายยอดของแห่งหาของตะกวดหลายสีกันกับ
ช่วงของปีนั้นในการทำหนุนผลครับส่วนเรื่องการเกี่ยวกับโปรแกรมที่วัดเมื่อประมาณวันที่22เมื่อวานได้สัมผัสเป็นสัมภาษณ์ของชาวบ้านที่ทำประกอบจักษาก็บอกว่าเมื่อโครงการวิวัฒน์เข้ามานี้ทำให้การต้องการทำจักษาน้อยลงนั่นก็เริ่มเป็นเกิดการใช้พลาสติกแทนแล้วก็ส่วนวัตถุดิบจะเริ่มหายากชาวบ้านจะไม่ค่อยปลูกต้นไผ่เป็นจักษาก็ต้องทำการเกษตรทันทีที่ช่วงหลังจะมีรถไถก็จะใช้ผลไถที่หมดทำให้ขาดวัสดุเลยแม้แต่การสอบในสารรอบสารตะกร้าหลายจะเริ่มเอาพลาสติกมาแทนแต่ตอนนี้ก็ในเมื่อความปลวกมาแล้วก็ผู้เสียก็คือว่ามลพิษทางเรียกว่าสภาพแวดล้อมทางวิทยาจะเริ่มเสื่อมสลายส่วนการสำหรับปูตาก็เหมือนกันเมื่อยุคโลกาภิวัตน์ขึ้นมาการทำไหว้กราบไหว้ก็จะเป็นของเป็นลักษณะเป็นเชิงของพลาสติกแล้วก็ทำไม่ว่ากิจการการเส้นไหว้ที่ผ่านมาก็ไปถามสิจักก็บอกว่าคนมาไหว้สำหรับปูตามันแต่ก็จะบอกว่าของไหว้ถ้าเป็นเหล้าจะเป็นเหล้าขาวสมัยก่อนซึ่งเราต้มทุกวันก็จะเป็นเหล้าขาวทีสิบกับน้ำแดงเครื่องดื่มแต่เมื่อที่ผ่านมานี่มีคนไปไหว้เขาไม่รู้คือว่าของง่ายๆเอาเบียร์บุกเอาเบียร์ไปตั้งปั๊บเบียร์นี้ขวดแตกทีเลยในนั้นปุ่นจับเขาคิดแล้วก็บอกว่าปุ่นตาเขาไม่เอาเบียร์เพราะเป็นของไม่ใช่เป็นของโบราณเป็นของยุคการพัฒนาเครื่องดื่มแต่หมดไปก็เป็นน้ำเหล้าเหล้าขาวกับน้ำแดงครับค่ะจากคำถามข้อแรกนะคะจากอาจารย์ยศธราเนาะจากที่ท่านได้presentationมาเมื่อกี้นี้นะท่านได้วิเคราะห์ว่าสถานการณ์ดั้งเดิมนั้นนะครับกลุ่มคนชาวปุยนะมีความเคารพนับถือต่อปู่ตามากนะครับจนกลายเป็นมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งแต่ประมาณในปัจจุบันเนี่ยคนรู้สึกว่าจะห่างกันเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรครับท่านอาจารย์สาเหตุหนึ่งบทบาทและการพัฒนาในรอบบริเวณถ้าเป็นสมัยก่อนตายแต่โดนรบแล้วก็เป็นท่านแต่ว่าน่ากลัวทุกอย่างเป็นน่ากลัวแบบว่าตอนผมเรียนความเป็นเด็กคือบริเวณนั้นไม่กล้าเข้าใกล้ก็กลัวทุกอย่างอย่างต้นชมรงค์เป็นต้นชมรงค์ต้นมะเฟือใหญ่แต่โรงนี้มองไปก็เป็นตะกวดมีตัวตะกวดอยู่เลยก็ไม่กล้าแล้วพยายามเหมือนกับเป็นกุศโลบายอันหนึ่งว่าคนโบราณก็ไม่ให้เข้าใกล้เรื่องความเคารพนับถือแล้วก็เดินมันขึ้นต้นไม้ใหญ่ๆแบบนี้ครับค่ะแล้วคราวนี้อาจารย์อยากจะถามว่ามรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของท่านเนี่ยคุณค่านะครับที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้ที่ท่านมองเห็นจากการศึกษาของท่านน่ะมีอะไรบ้างครับอาจารย์คุณค่าถ้าเกี่ยวกับความเชื่อแล้วลักษณะว่าการรวมตัวของญาติพี่น้องจากคนที่เคยไปทำงานอยู่ที่ห่างๆกันแล้วก็มาถึงวันนั้นก็จะมีการนัดท่านจะมาบูชาอะไรอย่างที่ว่าท่านในตำบลนี้เป็นการจุดนัดพบคุณหนึ่งความผูกพันสองถามได้ถามทุกสูตรที่การในการพบความสัมพันธ์กันทำให้เกิดความเชื่อความรักความผูกพันความสามัคคีเป็นความเคารพบรรพบุรุษซึ่งในชื่อเราเชื่อว่าปู่ตาหรือว่าตัวตะกวดเป็นวิญญาณของที่บรรพบุรุษสถิตอยู่ทุกคนว่าความเชื่อในคุณด้านนี้แต่เมื่อโลกาภิวัตน์เข้ามานี้ก็ทุกอย่างของยานตะกวดเขาได้บอกว่าห้ามกินเด็ดขาดเลยนะครับเป็นตะกวดแต่ทุกวันนี้ตะกวดได้กลับไม่มีแล้วแล้วก็มันมีแต่เป็นบริเวณนอกที่จะทำอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านเลยทำให้ผู้คนก็กินเป็นอาหารบ้านและทำให้คนรุ่นใหม่มาเห็นว่าเหมือนกับความสติไม่มีผลไม่มีโทษอะไรเลยก็เสื่อมตามกับเวลาทุกวันนี้ตะกวดนี้ชาวบ้านจ
จับออกมากินไหมท่านอาจารย์ให้เจอกินคือปลากรุบปลากรุบตัวเหลือแต่ว่าเป็นตัวละหน่อยมันเป็นตัวเหลือเจ้าที่เจ้าที่แต่เราไม่ผีให้ทันและกันนะฮะก็อยู่ข้างเจ้าที่ประเทศไทยนะแบบส่วนหนึ่งยุคคนรุ่นใหม่ถ้าสมมติว่าพูดแบบภาษาบ้านๆคือว่าแต่คนกินเหล้าไปรุ่นพยายามจะเอาของแปลกๆท่านอาจารย์กินของแปลกอย่างแมวบ้างสุนัขบ้างอะไรที่ว่าเป็นอาหารพิสดารอาหารพิสดารอาหารว่าอาหารพิสดารทุกวันนี้อาหารจระเข้เนาะจระเข้เราอยากเอามากินนะเลยต้องให้ในรุ่นแล้วหลังมารู้ว่าสัตว์ชนิดยังไงเขาจะไม่มีกินโทษครับแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนนี้พวกก็จะเห็นชัดๆเลยครับไม่เสียนะมันผมตอนเด็กๆต้นมะเขือยังอยู่นะต้นมะเขือใหญ่ตอนที่โรงเรียนอยู่ประมาณชั้นประถมแล้วก็หนังไทยขังแกลงกลางสนามบอลเล่นแล้วมีรุ่นพี่คนหนึ่งเขาเป็นคนที่ว่าทำอะไรไม่เหมือนชาวบ้านคนกำลังดูหนังก็แกที่ไปขย่าต้นมะเขือนะขย่าเพื่อเรียกความสนใจขย่าลุกคนก็มองก็สักพักเนี่ยพอสักพักหนึ่งตกลงมาเลือดเขาคือเห็นผลทางตาทางตาเลยทำเป็นอันนี้ทางตาแล้วก็ไปหาหมอยังไม่เห็นนะวันหลังไปเรียกไฟเขาก็ไม่ได้ขี่หลังควายท่านโลไม่ได้ขี่หลังควายท่านขึ้นขี่คอควายขี่คอแล้วก็เอามือจับเขาจับเขาเป็นอะไรเขาเป็นแพงด้วยปล่อยสักพักก็โดนเสียบทะลุตายก็โดนทุกอย่างค่ะครับโอเคนะครับท่านใดมีคำถามหรือไม่ครับอีกหนึ่งคำถามโอเคไม่มีนะค่ะไม่มีค่ะท่านพระอาจารย์เตียนถาวโรนะคะองค์ประกอบการนำเสนอนะคะ5ปลอบใจเนาะค่ะแล้วก็สื่อการเตรียมโยมขอดูสื่อท่านนิดนึงท่านโชว์สื่อให้โยมดูซิว่าที่ท่านพูดเมื่อกี้นะท่านเอาอะไรมาเป็นสื่อของท่านใช้โทรศัพท์นี่เลยที่ว่าส่งไลน์รูปภาพหนึ่งมีโทรศัพท์และสองมีอะไรอีกคะหนังสือเล่มใหญ่ดีค่ะหนังสือเล่มใหญ่มีอะไรอีกคะหนังสือที่สรุปมาที่สรุปก่อนที่จะพูดใช่ไหมคะโอเคนะถือว่าท่านมีสื่อนำเสนอนะคะยกให้ท่าน5เนาะค่ะพูดถึงที่สิบนะครับแปลเพราะคุณอ่านที่สิบมาแล้วหนังสือก็บอกว่ายิ่งของแพ็กเกจก็เป็นที่อะไรก็ได้ถ้าท่านมีปฏิภาณถ้าท่านบอกว่านี่คือสื่อของเราแต่ว่าท่านนำเสนอได้ดีนะคะอันนี้ท่านอาจารย์ชื่ออะไรนะเด่นชัยไม่มีนะในเนี้ยเด็กใช้ธรรมะว่าพิโรใช่ไหมเราสีนะคะ